ดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปกว่า50หลังคาเรือนส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะคะมีเหตุแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ค่ะเราไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะที่เลยกันก่อนนี่เป็นภาพค่ะจากกล้องวงจรปิดของร้านปู่นาคินเห็นไหมคะพัดประตูเหล็กค่ะลอยมาแบบนี้แล้วคนในร้านตกใจนะคะวิ่งหลบเลยตอนแรกคงพยายามจะเก็บของในร้านด้วยนะคะเพราะว่าลมที่พัดมาอย่างแรงจากพายุฤดูร้อนนี้ค่ะนอกจากจะเกิดความเสียหายกับประตูเหล็กที่พัดมาฟาดเข้าของไปแล้วเนี่ยก็มีไข่ที่อยู่ในแผงแตกไปเยอะเลยเหมือนเขาพยายามที่จะยื้อไปด้วยนะใช่แต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่ามีคนเจ็บที่ขาด้วยนะจากการที่มีเข้าของฟาดมาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะช่วงเย็นนะคะในพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายเพราะว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีบ้านที่เสียหายจากหลังคาเนี่ยนะคะเปิดจากแรงลม50หลังด้วยกันค่ะเดือดร้อนหนักเลยนะคะนอกจากพายุฤดูร้อนที่เลยแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่แม่ฮ่องสอนค่ะเป็นแผ่นดินไหวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานว่าเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเกือบครึ่งนะคะแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ความลึก3กิโลเมตรที่ตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้แล้วก็มี after shock ตามมาอีกหลายครั้งค่ะและยังมีแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายด้วยตอน 8:42 นาทีนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ทางกทม.ได้รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะว่ากลับมาสูงขึ้นในหลายพื้นที่บอกว่าช่วงนี้ค่ะตอนเช้าลมนิ่งแล้วก็เป็นช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแต่ว่ามีกำลังอ่อนทำให้ค่าฝุ่นในกรุงเทพสะสมสูงขึ้นน่าจะดีขึ้นช่วง 2-3 มีนาคมเพราะจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแรงขึ้นจะบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นได้ส่วนโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่กรมอุตุเตือนไป2วันก่อนปรากฏว่ายังไม่ได้เกิดฝนฟ้าคะนองมากเท่าไหร่นะคะหลังจากนี้ช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นไปได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางค่ะ